ครังร่วมหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยเกษตรกรชาวไทยครังหารือธกส.เพราะเงินจ่ายเกษตรกรหลังวิกฤตเล้งขยายเพดานหนี้สาธารณะของไทยเคาะเงินจ่ายเกษตรกรนายอุตมสาวนายนรมว.ครังกล่าวหลังการแถลงมาตรการดูแลการเยียวยาระยะที่3ว่ามาตรการดูแลและเยียวยาระยะที่3จะมีการช่วยเหลือเกษตรกรที่ก่อนหน้านั้นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งมาแล้วในการเยียวยาผลกระทบจะมีการพิจารณาวิธีการวงเงินที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้นต้องหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ว่าจะช่วยเหลืออย่างไรซึ่งงบประมาณนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับงบภัยแล้งที่เคยอนุมัติไปแล้วโดยเบื้องต้นจะช่วยเหลือเป็นครัวเรือนในรูปแบบเงินสดแบบการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตรายพืชสำหรับมติครม.ครั้งนี้นอกจากจะใส่เงินเข้าไปในการชะลอการเลิกจ้างผ่านสินเชื่อผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษของธนาคารแห่งประเทศไทยธปท.ให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กสามารถเข้าร่วมโครงการกู้เงินดอกเบี้ย 2% เพื่อนำไปพักต้นพักดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา6เดือนซึ่งรวมไปถึงมาตรการก่อนหน้านั้นที่ธปท.มีออฟโลน 1.5 แสนล้านบาทในจำนวนนั้นจะมีการนำไปปล่อยเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนอนแบงค์หรือสถาบันการเงินขนาดเล็กที่ทำธุรกิจเช่าซื้อวงเงิน 8 แสนล้านบาทผ่านธนาคารออมสินเพื่อให้นำเงินไปช่วยเหลือลูกค้าหรือผู้กู้ต่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหรือผลกระทบจากเชื้อที่ผ่านมารัฐบาลพยายามดูแลและควบคุมสถานการณ์นี้โดยใช้งบประมาณปี2563แต่มันไม่เพียงพอคณะรัฐมนตรีครม.จึงมีมติให้กระทรวงการคลังกู้เงินผ่านพ.ร.ก.โดยมีระยะเวลาการกู้1ปี6เดือนเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่หากดำเนินการทยอยกู้แล้วสถานการณ์ดีขึ้นก็ไม่จำเป็นต้องกู้เพิ่มซึ่งการกู้ครั้งนี้จะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะเพิ่มเป็น 57% ในปีพ.ศ. 2564ในสภาวะที่วิกฤตในขณะนี้กระทรวงการคลังสำนักงานงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีการหารือกันไว้อยู่แล้วว่าหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นสถานการณ์เหมาะสมอาจมีการพิจารณาขยายเพดานหนี้สาธารณะของไทยซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่วนพ.ร.บ.โอนงบประมาณปีพ.ศ. 2563คาดว่าจะมีการประชุมกันอีกครั้งถึงรายละเอียดและเข้าประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าโดยวงเงินที่คาดว่าจะสามารถโอนงบประมาณจากกระทรวงต่างๆมาได้เบื้องต้นจะสูงกว่า 10% หรือประมาณ80,000 ถึง 100,000 ล้านบาทซึ่งจะต้องมีการนำเข้าสภาประมาณเดือนมิถุนายนที่จะถึงนายอุตรมกล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องออกมาตรการการดูแลและเยียวยาระยะที่3ที่ให้กระทรวงการคลังออกพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านบาทเพราะขณะนี้เศรษฐกิจถูกกระทบหมดมีความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างอาชีพสร้างงานให้มากที่สุดเพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลตัวเองได้การดำเนินการซึ่งอาจต้องดำเนินงานผ่านกลไกของมหาดไทยให้กองทุนหมู่บ้านเข้ามาช่วยรวมถึงจะเชิญภาคีเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีการทำงานได้ค
ครอบคลุมให้มากที่สุดคลังเล้งแจกเงินเกษตรกรครอบครัวละ 15,000 บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนวันที่9เมษายนนายอุตมสาวนายนรมว.คลังเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโควิดว่าในวันที่10เมษายนจะหารือกับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.เพื่อหาข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอีกครั้งก่อนเสนอให้ครม.เห็นชอบโดยเร็วที่สุดซึ่งจากการหารือเบื้องต้นยังมีรายละเอียดต้องกลับไปพิจารณายังไม่ได้ข้อสรุปนายอภิรมย์สุขประเสริฐผู้จัดการธกส.กล่าวว่าการหารือให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรกับรมว.ครังในวันที่9เมษายนยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากต้องไปทำรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นที่สำคัญ3เรื่องคือ 1. จะให้ความช่วยเหลือเป็นครัวเรือนและให้จำนวนกี่ครัวเรือน 2. ให้เงินช่วยเหลือครัวเรือนจำนวนเงินเท่าใดต่อครัวเรือน 3. วิธีการจ่ายเงินและจ่ายกี่ครั้งหรือครั้งเดียวโดยต้องคำนึงถึงงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทให้อยู่ในส่วนของวงเงินช่วยเหลือเยียวยา 600 ล้านบาทที่ดูแลทางด้านการสาธารณสุขอาชีพอิสระและเกษตรกรนายอภิรมย์กล่าวว่ายังมีรายละเอียดต้องไปดูเพิ่มเติมว่ากลุ่มเกษตรกรที่ได้จะต้องไม่ซับซ้อนกับอาชีพอิสระที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทผ่านการลงทะเบียนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันหรือไม่เพราะในหลักการกระทรวงการคลังไม่ต้องการให้มาตรการการช่วยเหลือซ้ำซ้อนกันเพราะต้องการกระจายการช่วยเหลือไปให้ถึงจำนวนคนมากที่สุดนายอภิรมย์กล่าวว่าสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่จะรับเงินช่วยเหลือจะครอบคลุมทั้งหมดทั้งชาวนาชาวไร่ชาวสวนชาวประมงและปศุสัตว์ที่มีการลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประมาณ9ล้านครัวเรือนโดยไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนใหม่เพราะกระทรวงเกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้หมดแล้วกว่า 99% อาจจะมีส่วนเก็บตกบ้างนิดหน่อยเท่านั้นวันที่10เมษายนจะสรุปมาตรการได้แน่นอนหากจ่ายครอบครัวละ 15,000 บาทเหมือนอาชีพอิสระ9ร้านครัวเรือนก็จะใช้เงินไม่เกิน 1.3 แสนล้านบาทซึ่งเป็นการใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินไม่ได้ใช้เงินของธนาคารโดยการจ่ายเงินและจ่ายผ่านบัญชีธกส.ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นลูกค้ามีบัญชีกับธนาคารทั้งหมดเหลือ 400,000 ครัวเรือนที่ไม่มีบัญชีนายอภิรมย์กล่าวนายอภิรมย์กล่าวว่าในหลักการช่วยเหลือคงไม่น่าได้เงินมากกว่า 15,000 บาทต่อครัวเรือนเพราะเป็นมาตรการการช่วยบรรเทาผลกระทบและเกษตรกรแต่ละผลผลิตเช่นข้าวมันสะปะหลังข้าวโพดก็มีมาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะอยู่แล้วเช่นมาตรการการประกันรายได้ซึ่งเงินช่วยเหลือทั้งหมดจะอยู่ในวงเงิน600 ล้านบาทตามกรอบพ.ร.ก.เงินกู้1ล้านล้านบาท